ได้ก้าวไปอีกเลเวลนึงเพราะว่าปีนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่บอกว่าเราก็ไม่ได้เฟ้นหานางงามอย่างเดียวมีเคป๊อปด้วยที่จะได้แบบไปเดบิวต์ที่เกาหลีอย่างที่บอสบอกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้เห็นอะไรแบบแปลกใหม่มากขึ้นค่ะแล้วชาลอตล่ะคะก็เป็นอีกปีนึงที่ท้าทายเหมือนกันค่ะเพราะว่าเปลี่ยนจากหมอลำเป็นทีป๊อปแบบคนละรูปแบบเลยอะไรเงี้ยก็อยากจะขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับคนที่จะได้ตำแหน่งนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเราเองก็แอบอิจฉาเอ้ยเพราะมันจะเปลี่ยนชีวิตคนจริงๆค่ะการที่เข้ามาอยู่ในองค์กรมิสแกรนด์ในฐานะที่วันนี้เราได้เห็นนางงามที่เขาเปิดตัวกันมาแต่ละจังหวัดเป็นยังไงบ้างคะก็อยากจะให้แบบว่าไปฝึกเพิ่มในระยะเวลาที่เหลือในก่อนที่จะเข้ากองอะไรเงี้ยหาจังหวะที่ดีจังหวัดที่คิดว่าลงตัวกับตัวเองด้วยจะได้แบบว่าไม่ได้มีแบบปัญหาตามหลังมานะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมสำหรับการประกวดอะไรเงี้ยเท่าที่ดูเมื่อกี้นี้ก็รู้สึกว่ามีหลายคนน่าสนใจแล้วก็อีกหลายคนที่ยังอยากให้ไปพัฒนาเพิ่มในเรื่องของ performance ค่ะแล้วส่วนตัวของคุณฟ้าอย่างเด็กชอบมีการก็เรียกว่าเหมือนเป็นร่วมออดิชั่นกับทางมิสแกรนด์ของกรุงเทพกับพี่คอฟฟี่อันนี้เราได้มีการเตรียมความพร้อมของเราส่วนตัวไงบ้างเอ่ยก็พยายามดูเท่าที่เห็นดูเท่าที่ดูได้ว่าแบบผู้เข้าประกวดท่านไหนน่าสนใจบ้างแล้วก็มีใครบ้างอะไรเงี้ยเพื่อที่จะดึงจุดเด่นแล้วก็สิ่งที่เราต้องปรับปรุงขึ้นมาแนะนําในตอนที่เราออดิชั่นอะไรเงี้ยแต่คนชมว่าเราเป็นคนที่หาข้อมูลเก่งใช่ฝาเราเก็บข้อมูลทุกคนเลยก็นิดนึงเพราะว่าเหมือนกับถ้าเขาให้เราเป็นกรรมการแล้วอะไรเงี้ยเราก็อยากทําหน้าที่ตรงนี้ให้เต็มที่เพราะว่าอย่างที่บอกอย่างบางคนเนี่ยมีความสามารถแต่ว่ามันไม่ได้ทั่วถึงคนอื่นอะไรเงี้ยถ้าเราสามารถที่จะพูดหรือว่าดึงได้ให้แบบว่าใครหลายๆคนได้รู้มันก็แบบเป็นสิ่งที่ดีตอนนี้คอนเสิร์ตความพร้อมเราไปถึงไหนแล้วคะว่าเดี๋ยวมีสิ่งสำคัญเราก็ต้องแบบว่าเตรียมมาเนาะตอนนี้ก็เคลียร์เรื่องเพลงเรียบร้อยหมดแล้วค่ะว่าเราจะใช้เพลงอะไรบ้างโชว์อะไรบ้างอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เหลือในช่วงที่เราจะต้องแบบว่าดูเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์โชว์ต่างๆแล้วก็อาจจะมีแบบปรับเพิ่มเล็กน้อยบางส่วนอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นโชว์ที่ยากมากๆที่ไม่เคยยังคิดอยู่ว่าแบบตอนแรกคือเอาจริงเหรอครูจะทำได้หรออะไรอย่างเงี้ยแต่ครูบอกไม่มีอะไรที่อินฟ้าทำไม่ได้เราทำได้อยู่แล้วเออมันเป็นคอนเสิร์ตของเราก็จะมีชาร์ลอตมาคอลแลบด้วยเราจะให้เขาทำอะไรโขนสลิงลงมาฟ้าหรือว่าถ้าเราเต็มตัวเต็มใจยังค่ะเราต้องรอดูค่ะว่าเขาจะให้ทำอะไรเขาให้ทำอะไรก็ทำและส่วนของความพร้อมของเราได้มีการเตรียมอะไรยังไงบ้างไหมคะหนูเหรอคะจ้ะก็เป็นเพลงค่ะที่เป็นแนวที่หนูไม่ถนัดเลยแต่เขาก็อยากจะให้ลองทำดูเผื่อแบบว่าโชว์ในความสามารถในด้านนี้เผื่อเราทำได้ดีอะไรอยากให้ลองไปเรื่อยๆก็อยากให้รอติดตามค่ะว่าหนูจะร้องเพลงในรูปแบบไหนเพลงอะไรแล้วก็มีโชว์อะไรบ้างถามชาลอตความรู้สึกสักนิดนึงเพราะว่าล่าสุดเราได้มีการฟิตติ้งเนาะพอหลังจากเราฟิตติ้งเสร็จปุ๊บก็กลายเป็นติดแฮชแท็กบนทวิตเตอร์เลยรู้สึกไงคะดีใจมากคือแค่ฟิตติ้งก็คือได้กินความปังแล้วเรื่องนี้นะคะก็อยากจะให้ทุกคนติดตามด้วยมูลรักลูกทุ่ง2567นะคะก็เริ่มเปิดกล้องช่วงต้นเดือนสิงหาก็อาจจะมีรูปหลุดออกมาเรื่อยๆแหละอะไรอย่างงี้ให้ดูเป็นน้ำจิ้มให้หลายๆคนได้เห็นก็ขนาดเมื่อวานฟิตติ้งก็คือฮากันไม่รู้ว่าตอนนี้เทรนด์ Twitter ไปถึงไหนแล้วนะไม่รู้ว่าถึงล้านหรือยังแต่ก็ฝากเทรนด์ด้วยนะคะฝากติดตามด้วยค่ะพี่ฟ้าล่ะคะเห็นเขาเป็นท็อปวาวเราเป็นสาวเราเป็นท็อปวาวก็คิดว่าน่าจะเป็นพาร์ทที่แบบว่าตัวเขาเองก็น่าจะได้แบบเติบโตไปในเส้นทางที่ตัวเขาเองอ่ะเขาอยากเป็นอยู่แล้วกับอยากกับการเป็นดาราแสดงละครอะไรเงี้ยก็เป็นกําลังใจให้แล้วก็พยายามจะบอกว่าแบบทําให้เต็มที่ในทุกโอกาสที่เข้ามาเพราะว่ามันก็จะได้ต่อยอดตัวเขาเองด้วยแล้วก็เป็นผลงานชิ้นแรกด้วยคิดว่าน่าจะทําให้คนแบบว่าได้รู้จักตัวเขาเองมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เรามีการให้กําลังใจหรือแบบบอกน้องยังไงบ้างมั้ยคะในเรื่องของการเตรียมตัวหรืออะไรเงี้ยก็จริงๆคิดว่าเขาก็น่าจะรู้อยู่แล้วแหละแต่ว่าเท่าที่คุยกันที่ตั้งแต่เราก็เพิ่งได้ทราบหลังจากที่แบบว่าช่วงฟิลิปปินส์อะไรเงี้ยก็เป็นกำลังใจให้เขาเพราะว่ามันก็ไม่ได้ง่ายเนาะแนวหนังที่เป็นหนังแบบแนวนี้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็จะไม่ได้มีแค่กลุ่มแฟนคลับเราอย่างเดียวแล้วก็จะต้องมีแบบอีกกลุ่มนึงซึ่งเขาก็จะต้องไปพิสูจน์ตัวเองในเรื่องของศักยภาพให้คนข้างนอกอะไรเงี้ยได้เห็นด้วยรู้สึกฟิลิปปินส์ไปแฟนมีที่ฟิลิปปินส์มาเป็นยังไงก็เรียกได้ว่าโอ้ก็เรียวสุดๆสำหรับคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยจริงๆมันก็ไม่ได้มีสคริปต์อะไรเลยสำหรับบนโชว์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แฟนคลับก็ให้การต้อนรับที่น่ารักมากๆคนฟิลิปปินส์ก็คือน่ารักก็เดี๋ยวอาจจะมีบอสแจ้งไปแล้วใช่ไหมว่าจะได้กลับไปอีกรอบนึงก็ถือว่าเป็นสัญญาณในการ
ือเป็นสัญญาณที่ดีว่าเหมือนแบบเราเขาน่าจะประทับใจในอิงลอตแหละที่จะได้กลับไปอีกครั้งเมื่อรอบที่เราไปมามันกี่ที่นั่งไทยอยู่ครับ 2,000 ได้ไหมเกือบ2,000แล้วการที่เราจะต้องกลับไปอีกครั้งเราได้มีการเตรียมโชว์อะไรที่มันพิเศษมากกว่าเดิมหรือว่าก็จะเป็นรูปแบบเดียวกันครั้งแรกคือจริงๆอ่ะถ้าเรื่องเตรียมโชว์เนี่ยน่าจะยังเพราะตัวหนูเองก็เพิ่งทราบพร้อมทุกคนเลยตอนที่บอสบอกอะไรเงี้ยแต่คิดว่ารอบนี้เห็นเท่าที่ทราบมาก็คือใหญ่กว่าเดิมก็น่าจะมีการเตรียมตัวแล้วก็โชว์แล้วก็เรื่องของเพลงอะไรเงี้ยที่มันแบบอลังการมากขึ้นแต่หลายคนก็บอกว่าถ้าสมมติว่ามีอีกครั้งนึงมันก็จะไม่เรียวเหมือนครั้งแรกแล้วที่ได้เห็นน้ำตาเราทั้งคู่อะไรเงี้ยยังไงบ้างคะก็ไม่รู้ว่ามูดของอิงลอตคือเพราะว่าเรากลับไปอีกทีนึงก็คือเดือนพฤศจิกายนอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นช่วงที่เหมือนแบบเดี๋ยวหลังจากเดือนนี้ไปก็ต้องไปถ่ายละครถ่ายหนังถ่ายอะไรกันแล้วอะไรเงี้ยก็อาจจะมีแบบได้เจอกันน้อยลงแต่คิดว่าน่าจะเป็นช่วงที่เราเหมือนแบบคอนเสิร์ตแห่งความคิดถึงละกันเพราะคิดว่าเหมือนได้กลับมาเจอกันร่วมงานกันอีกในคอนเสิร์ตใหญ่ๆสำหรับบนเวทีก็มีซีนดราม่าร้องไห้ในที่เราไปออกรายการ12อาทิตย์ก็มีที่แบบเราร้องไห้อันนี้มันเป็นการกิจกรรมค่ะจริงๆพูดไปหมดแล้วอะค่ะไม่รู้จะต้องพูดอะไรอีกแล้วเพราะว่าเราไม่ได้อยากนำเรื่องนี้กลับมาพูดอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็คือความรู้สึกของคนคนหนึ่งจริงๆที่ก็ไม่อยากถูกถามหรือถูกย้ำบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็อะไรที่มันเกิดขึ้นก็ให้มันผ่านไปแค่นั้นแล้วก็เริ่มต้นใหม่โฟกัสสิ่งใหม่ๆแล้วก็โฟกัสสิ่งที่ทำอยู่ปัจจุบันตอนนี้ดีกว่าเพราะว่าจะอยากให้คนไปรอดูเทปเต็มดีกว่าเพราะเหมือนเป็นแบบว่าช่วงที่อาจจะเป็นพี่ๆตัดออกมาให้มันดูเหมือนแบบว่าเป็นการเรียกน้ำย่อยในเทปของศึก12ราศีเพราะว่าเราไปถ่ายกันค่อนข้างที่จะหลายเทปอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีหลายมูดให้ทุกคนได้ติดตามแต่ว่ามันก็อย่างที่ออกมาก็อาจจะเป็นช่วงช็อตสั้นๆที่คนได้เห็นก็เลยบอกว่าอย่าพึ่งแบบว่าตัดสินอะไรรอดูในเทปเต็มแล้วก็คิดว่าจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรที่จะต้องเป็นดราม่าด้วยซ้ำเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือทุกประโยคทุกอะไรอีกทุกการแสดงออกของพวกเราอ่ะมันก็คือความเรียวนิดนึงอะไรเงี้ยจริงๆเราก็ติดตามฟีดแบ็กใช่ไหมที่มันเห็นแล้วก็มันก็พูดให้คนเข้าใจเราไม่ได้แต่อย่างที่บอกหนูก็เป็นคนตรงๆอ่ะก็พูดตรงๆว่าแบบอันนี้มันอันไหนมันได้อันไหนมันไม่ได้นะอะไรเงี้ยซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราพูดอะไรไปแต่ความเป็นอิงฟ้ามันก็ชินแล้วแหละกับการที่แบบว่าก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวก็รอให้แบบเทปมันอ่อนไปก็หวังว่าจะแบบคนน่าจะเข้าใจอรรถรสในเทปนั้นมากขึ้นสำหรับพี่ฟ้าอยากจะบอกคนยังไงแค่แบบแฟนกับเราต้องการที่แบบอยากให้มีความร่วมงานกันตลอดแต่ณวันนี้น้องสาวเราชาร์ลอตก็ไปพาร์ทในการแสดงเราก็อาจจะมาเป็นพิธีกรเป็นนักร้องอะไรที่แบบมันมากขึ้นเพราะบางทีมันไม่ได้ทำงานกันตลอดเราจะบอกให้แฟนเข้าใจก็จริงๆมันอย่างที่หนูบอกก็คือไม่ว่ามันจะไปในทิศทางไหนอะถ้าแฟนคลับรักพี่อิงฟ้าและชาร์ลอตรักที่เป็นอิงลอตคือทุกคนก็น่าจะยินดีถ้าเห็นพวกเราเติบโตไปในทิศทางงานที่เราจะเป็นความฝันน่ะของเด็กผู้หญิง2คนคือเราก็อยากจะเติบโตไปนอกเหนือจากการที่จะต้องแบบว่าอยู่ในการแบบอยู่2คนอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องแบบปล่อยให้ทั้งคู่ได้ไปเจอกับคนอื่นร่วมงานกับคนอื่นวงการอื่นที่เราไม่ได้อยู่เฉพาะในมิสแกรนด์อะไรเงี้ยในวงการบันเทิงที่เต็มรูปแบบจริงๆแล้วก็มันก็อิงลอตมันก็คืออิงลอตมันก็ยังอยู่อย่างเงี้ยตลอดไปเพราะต่อให้วันนึงจะแยกกันไปทำงานคือมองกลับมาก็ยังเจอกันอยู่เสมอก็คือยังเป็นกำลังใจให้มันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นสถานะที่จะต้องแบบเป็นแฟนหรือเป็นอะไรเงี้ยคือก็เป็นสามารถเป็นพี่น้องหรือเป็นอะไรที่เราแบบยังทำงานด้วยกันได้ตลอดสำหรับหนูนะมันก็มีแต่ความหวังดีแล้วก็พื้นที่ปลอดภัยให้กันละกันแค่นั้นเองชาร์ลอตล่ะเราอยากจะบอกแฟนคลับอย่างไรบ้างแฟนคลับในพาร์ทที่เราต้องตามแบบไปเติบโตพี่ฟ้าก็เป็นอีกคนหนึ่งเราก็อีกพาร์ทนึงเชื่อว่าแฟนคลับที่เขารักแล้วเข้าใจเราเนี่ยมีเยอะมากๆก็คือชีวิตเราค่ะต่างคนต่างคือเกิดมาเราก็ต้องแยกย้ายกันแบบว่าไปทำในสิ่งที่ตัวเองชอบหรือว่าต้องการอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็คืออันนี้คือก็แค่แยกย้ายกันไปทำงานเฉยๆแล้วก็ยังคงอยู่ในองค์กรเดียวกันยังคงได้มีการพูดคุยคงได้เจอกันไม่ใช่ว่าแบบตายจากกันไปเลยมันก็ไม่ใช่มันก็มีกลับมาเจอกันบ้างแต่ว่าอยากให้เปิดใจในการไปทำงานร่วมกับคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพราะมันก็เริ่มมีกระแสที่แบบที่พอเราเริ่มร่วมงานกับคนอื่นเขาก็จะไม่ค่อยโอเครู้สึกว่าอันนี้ไม่น่าใช่แฟนคลับที่รักเราจริงๆเพราะว่าถ้าเขารักเราจริงๆเนี่ยเขาอยากเห็นเราเติบโตเราแบบอยากเห็นเราเติบโตไปในทางที่ดีค่ะอันสุดท้ายฝากผลงานที่เรามีทั้งหมดของแต่ละคนหน่อยเอาของน้องก่อนเลยค่ะก็ฝากบนรักลูกทุ่งด้วยนะคะ
2567นะคะเปิดกล้องวันที่7สิงหาคมนี้แล้วนะคะได้เล่นคู่กับพี่มิวสุภสิทธิ์ก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้นะคะใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ฝากแชร์ด้วยแล้วก็ฝากรอติดตามว่าพอกว่าเวอร์ชั่น2567เนี่ยจะแซ่บแล้วก็จะแก่นขนาดไหนค่ะรอเจอน้องพี่โก้เอาตัวพี่โก้อยู่พี่โก้คือน้องทุยเผือกรอเจอเลยเพราะว่าตอนอยู่ในกองเราเคยโดนทุยเผือกกระชากมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่รอดูรอเจอค่ะรอติดตามค่ะก็เพิ่งจริงๆก็เพิ่งได้รับข่าวดีเมื่อวานด้วยค่ะว่าเหมือนแบบจะมีผลงานที่เหมือนแทรกเข้ามาเร็วกว่าที่เราคิดอะไรอย่างเงี้ยก็ในช่วงสิ้นปีก็จะมีการถ่ายหนังที่เคยได้ประกาศไปแล้วอะไรเงี้ยก็คือจะเริ่มถ่ายทําแล้วแล้วก็น่าจะได้ออนช่วงประมาณอาจจะคลอดประมาณช่วงต้นปีหรือกลางปีหน้าอะไรเงี้ยแต่ว่าอีกหนึ่งผลงานที่อยากให้ทุกคนแบบจับตารอไว้เลยก็คือเป็นละครแนวพีเรียดที่แบบว่าใช่ที่เหมือนแบบคือไม่รู้ว่าอะไรโดนใจด้วยเปล่าเฮ้ยเราอยากเล่นแนวนี้แล้วมันมาแบบบ้างพอดีอะไรเงี้ยซึ่งก็อาจจะมีการประกาศในช่วงเดือนหน้าในการถ่ายทำต่างๆอะไรเงี้ยค่ะก็อยากทุกคนรอติดตามอันนี้แสดงว่าเราเห็นบทแล้วครับคร่าวๆแต่ว่ายังพูดไม่ได้พูดได้แค่นี้แต่เป็นบทที่ถูกใจถูกใจมากและคิดว่าแฟนคลับน่าจะชอบแนวนี้ด้วยตัวเราก็ชอบอะไรเงี้ยโอเค